ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ขึ้นในวันนี้โดยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสนี้ดิฉันขอชี้แจงลำดับพิธีให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ค่ะประธานในพิธีเดินทางถึงห้องประชุมจำหลัดฉายพงศ์อาคารเรียนรวม2มจพ.บางมดจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้เข้าร่วมพิธีณสถานที่นี้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาค่ะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้านายสุริยแซ่เตี่ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานข้าราชการลูกจ้างและนักศึกษาต่างน้อมจิตตั้งนั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปวงพระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งพวกพระสงฆ์นิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทำได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งจะก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลกระจายไปทั่วทิศสามทิศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสลายอยู่ทั่วแผ่นดินนี้เปรียบประดุจดังจิตอันบริสุทธิ์ของพวกประสบนิกรที่ล้วนสมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พวงข้าพระพุทธเจ้าจากน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนิรันดร์อนุตตริสุนทานตังสุมังสารังสุปปาตังสุโหติตังสุกัตโนสุมโหปฏิบัติโนภควโตสาวกสังโฆสังฆะนะมานี้